สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนวันนี้มิกแกนเมียนมาถูกตำรวจจับตำรวจไทยจับที่สุวรรณภูมิน่าสงสารมากน่าสงสารจริงๆตอนที่นางประกวดไงแล้วนางก็ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่ว่าการเมืองบ้านนางไงแล้วก็ทางพม่าออกหมายจับพม่ามันเหี้ยมากอ่ะมันเป็นเผด็จการไงแต่ประเทศไทยก็บ้าจี้ตามมันไปด้วยนะคือมันแย่มากอ่ะเขาบอกคอนเฟิร์มลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สตกอยู่ที่ไทยแน่นอนเดือนหน้าพาวล่าจะบินมาไทยตอนนี้จ่ายเงินไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งนะแต่เขาบอกว่าไม่ใช่มาดามแป้งนะแม่ปุ้ยบอกว่าจริงๆขอความกรุณาให้แฟนๆนางงามดูนางงามกันอย่างสร้างสรรค์ไม่ต้องไปหาเรื่องหาประเด็นเชื่อมโยงให้มันเกิดความแตกแยกร้าวฉานและขอยืนคำเดิมตลอดว่าเราให้เกียรติทุกๆเวทีเพราะทุกเวทีต่างก็มีคุณค่าในตัวทั้งสิ้นเจ้าของเวทีทุกเวไม่มีใครหรอกค่ะที่จะไม่เต็มที่ในสิ่งที่ตัวเองทำต่างก็ทุ่มแรงทุ่มใจทำทั้งสิ้นดังนั้นแฟนๆไม่ควรไปดูหมิ่นหรือว่าใครใดๆทั้งสิ้นการดูนางงามจะสนุกและได้อรรถรสมากขึ้นค่ะเขาบอกสาวหล่อเมืองโคราชถือแฉลงทุกกระจกรถประชดศูนย์หลังจากออกรถเงินสดขับได้900กว่ากิโลเมตรรถมีปัญหาหลายอย่างประสานหน่วยงานเรื่องเงียบโอ้ยี่ห้ออะไรจ๊ะเธอยี่ห้ออะไรจ๊ะเพชรปากปราบอกขอเลือกเส้นทางใหม่กับการเป็นนางงามที่ว่านางจะไม่ตายใหม่โอ้นางจะประกวดเหรอนางจะประกวดเหรอคะประกวดได้เหรอคะประกวดอะไรอ่ะมิสทิฟฟานี่เหรอคะนางจะประกวดนางงามมิสเพอร์เฟกต์ไทยแลนด์2022คือตอนนี้มันจัดเวทีประกวดเต็มไปหมดเลยจนแบบรู้สึกว่ามันเอียนอ่ะมันลืมเยอะไปจนแบบดูไม่มีคุณค่าแล้วอ่ะเยอะเกินไปวันที่25กันยาแอนนาเสือจะไปเวิร์กช็อปอ
เอ้ยเมื่อกี้ประตูน้ำฝนตกประตูน้ำก็ฝนตกจ้าวิสมายไม่ได้ขายแล้วขายแต่สบู่อันนี้ก็โพสสบู่ไปก็มีพวกเหี้ยๆเร็วๆอีสัตว์ไม่ซื้อแล้วก็มาคอมเมนต์โคตรพ่อโคตรแม่ไม่สั่งสอนเย็ดแม่ควยพ่อมึงตายมาบอกว่าแพงราคาส่งแพงกว่าสบู่พ่อมึงตาย20ก้อนส่งฟรีแต่ถ้าต่ำกว่า20ก้อนสบู่50ค่าส่ง100นึงจะซื้อกี่ก้อนก็100นึงพ่อมึงตายมึงก็อย่าซื้อก้อนนึงสิไอ้ควายซื้อก้อนนึงกูก็ไม่อยากขายกูขี้เกียจแพ็คไอ้สัตว์กูเคยทำแล้วกล่องสุ่มอ่ะกล่องละ100นั่นน่ะกูเจ๊งไป 5,000 บาทก็ส่งสบู่ไปให้พวกมึงใช้ไงเจ๊งค่าส่งอ่ะรู้หรือเปล่าไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยยัดแม่ควยพ่อมึงตายโคตรพ่อโคตรแม่ไม่สั่งสอนมาคอมเมนต์กูบล็อกไปน่ะ20คนไอ้สัตว์เนี่ยบอกว่าสบู่หน้าใสลีน่าจังก้อนละ50บาทค่าส่ง100บาท20ก้อน 1,000 บาทส่งฟรีตัวแทนจำหน่าย100ก้อน 3,000 บาทค่าส่ง500บาทที่ค่าส่งแพงเพราะมันหนักเคอรี่เขาเอาตามน้ำหนักเข้าใจหรือเปล่าอีสัตว์ถ้ามาเอาเองก็ไม่ต้องเสียค่าส่งไงก็ 3,000 บาทเหี้ยมึงซื้อกี่ก้อนก็ค่าส่งร้อยหนึ่งดอกทองซื้อก้อนหนึ่งกูก็ไม่อยากขายกูขี้เกียจแพ็คกูบอกให้รู้ไว้เลยเพราะลองทำแล้วกล่องสุ่มร้อยบาทนั่นน่ะทำแล้วเจ๊งขาดทุนตั้ง 5,000 ไม่อยากทำตอนนี้มีกล่องสุ่มจอจาน 1,000 กล่องสุ่มจอจาน 1,000 จอ1000เท่ากับ1ระบบมันจะดูดอีเหี้ยช้างลากเย็ดมันสำหรับคนมาเอาเองเพราะบางคนเขาก็มาเอาเองที่ร้านก็วันนั้นน่ะ FC เราอ่ะมาที่ร้านบอกว่าแม่จะขอซื้อกล่องสุ่มร้อยหนึ่งบอกโอ้ยกล่องสุ่มมาจัดให้ทีอย่างนี้มันไม่ได้หรอกมันก็ต้องกล่องเยอะๆแล้วเราก็ใส่บางกล่องก็โชคดีแต่เห็นว่าเออคนนี้มันเคยมาซื้อน้ำปั่นบ่อยๆนะเราก็เลยให้มันไปเยอะเหมือนกันน่ะแล้วมันก็หายหัวไปเลยก็รู้สึกเสียดายเงินเหมือนกันนะว่าโอ้ยไม่น่าให้มันเลยถึงไม่ค่อยอยากต้อนรับใครไงใครจะมาหาที่ร้านที่บ้านอะไรถ้าไม่ได้เกี่ยวกับมาซื้อยามาซื้อของไม่ต้องมาหากูไม่อยากพบไม่อยากคบบอกตรงๆวันนี้มีคนใต้บอกว่าเนี่ยจะเอาของไปให้กินจะขอไปพบที่ร้านบอกไม่ต้องมาพบไม่ให้พบมารู้ว่าเป็นคนดังพบยาแบบมันไม่เกี่ยวหรอกกูไม่คบคนใต้กูไม่คบคนคบแล้วมันเรื่องมากครบแล้วมันเรื่องมากไงแต่ละคนมาไม่ครบคนค่ะครบแล้วมีแต่ปัญหาเข้าใจหรือเปล่าเลยไม่ครบอีสุชาติสุขประเสริฐไม่ต้องมาถามโคตรพ่อโคตรแม่มึงไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันจะมาถามหาโคตรพ่อโคตรแม่มึงเลยซื้อลิขสิทธิ์ MU เขาบอกว่าไม่ใช่มาดามแป้งอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งคุณแดงหรือเปล่าเจ้าของเก่าเขานั่นแหละอีวิสมายเหี้ยช้างลากเย็ดมึงไม่ซื้ออยู่แล้วมึงไม่ต้องมาคอมเมนต์ดอกทองแพนด้าบอกไปซื้อเองมีแถมไหมคะแม่เอาถ้ามึงมาซื้อเยอะๆพันก้อนกูให้มึงก้อนละ25หมื่นก้อนให้ก้อนละ20มาขนเองนะแต่ถ้าแบบมาซื้อวันนั้นนะมีตากับยายสองคนกูกำลังไลฟ์สดมาเคาะประตูกระจกพอดีกูล็อกกูขึ้นมาอุ่นกับข้าวกินล็อกประตูกระจกกลัวคนขโมยของเลยต้องหยุดไลฟ์ไปเปิดประตูให้มันบอกมาซื้อสบู่ก้อนหนึ่งบอกว่าไปไม่ขายรำคาญไล่ไปซื้อข้างล่างเลยไล่ไปซื้อร้านข้างล่างเลยอ
ไม่หรอกมันเคยแล้วไงพวกที่มาพบส่วนมากก็จะมายืมตังค์จะมาขอความช่วยเหลือส่วนมากนะไม่ใช่ทุกคนเราก็เลยไม่อยากพบใครมันเบื่ออืมนี่กี่บักซื้อร้อยก้อนสีสบู่เซรั่มยังไม่เสร็จอีกเดือนนึงสบู่ทองคำก็ยังไม่เสร็จอีกเดือนนึงยังไม่เสร็จค่ะกำลังผลิตอีโลเกอร์ใส่หัวไปไอสัตว์เนี่ยมาเรียกคุณป้าเรียกกูคุณแม่พ่อมึงตายโคตรพ่อโคตรแม่ไม่สั่งสอนเลยไม่มีมารยาทอีกควายเย็ดแม่อีปกรณ์ไอสัตว์ครึ่งเดียวไปโคตรพ่อโคตรแม่มึงขายให้มึงก็แล้วกันไอสัตว์อืมไม่ถ้าประเทศไทยซื้อใช่ไหมก็จัดประกวดที่ไทยมันจะได้ทำให้ต่างชาติอ่ะรู้จักประเทศไทยหมดไงส่งเสริมการท่องเที่ยวมันคุ้มนะ700ล้านเนี่ยคุ้มมากเลยนะมีกี่อย่าเสือกค่ะไอ้สัตว์ไม่ต้องมาเสือกค่ะคนอย่างมึงอาจจะแดกยังไม่มีเลยไอ้ดอกทองมีแต่มาคอมเมนต์ซื้อสลึงหนึ่งยังไม่เคยซื้อเลยอย่ามาเสือกเหี้ยลำคาญช้างลากเย็ดแนนซี่บอกไฟเบอร์ทำอยู่ค่ะเดี๋ยวอีก2เดือนเสร็จค่ะตอนนี้กำลังขออย.อยู่นะคะทำอยู่ค่ะแองเจิ้ลศักยภาพบอกว่าแม่กินอาหารเย็นยังมันกดไหลย้อนนะวันนี้เป็นกดไหลย้อนแล้วไม่กินอะไรเลยอีปกรณ์เดี๋ยวกูจะบล็อกมึงนะไอสัตว์มาถามอะไรน่าเกียดสบู่หลีน่าจังไงใช้เลยแล้วจิ๋มหอมผัวเลียทั้งคืนล้างตูดก็หายเหม็นตูดเด้งผัวเย่เอามันล้างโคยโคยก็เรืองแสงค่ะล้างสันติก็หายเหม็นล้างจักรแร้กินเต่าก็หายหมดค่ะล้างนมก็เด้งค่ะแล้วก็ล้างได้แต่งหน้าจดตีนค่ะล้างตัวก็หอมผู้ชายเดินผ่านโคยแข็งค่ะอีมีกี่มึงไม่ต้องมาพูดเลยดอกทองช้างลากเย็ดกูลำคาญสลึงนึงก็ไม่ซื้อมีแต่มาคอมเมนต์หน้าลำคาญไอ้เหี้ยเนี่ยลำคาญไอ้เหี้ยคือไม่ซื้อไอ้พวกเหี้ยเนี่ยจนไม่มีจะแดกไงไม่ซื้อแต่ชอบมาคอมเมนต์ลำคาญกูไม่ง้อด้วยมาเคาะประตูซื้อกูก้อนกูยังไล่ออกไปเลยไล่ออกจากร้านกูรำคาญบอกไม่ขายไปซื้อข้างล่างแม่ปุ้ยมิยูนิเวอร์ต้องสร้างกระแสนะจะมาเงียบๆอย่างนี้ไม่ได้นะแม่ปุ้ยนี่ดูสิมิกแกนนวัดเขาสร้างกระแสจนดูสิเนี่ยเป็นข่าวท็อกออฟเดอะทาวคนสนใจแบบอุ้ยเสนอทุกสำนักเนี่ยตอนนี้กอดกันยิ้มแป้นเลยจูบปากกันแล้วไงประสบความสำเร็จสร้างกระแสประสบความสำเร็จเนี่ยจูบปากกันแล้วจอจาน 1,000 เนี่ยเคมมี่ต้องมีเท่ากับ1ด้วยไม่งั้นระบบมันไม่ดูดนะระบบมันไม่ดูดเข้าใจป่ะ
สงสารในนั่นแหละสงสารนางงามพม่ามีแก่นพม่าโดนจับประเทศไทยเราก็เหี้ยเนาะไอ้ประเทศพม่ามันก็เหี้ยประเทศไทยเราก็เหี้ยพม่ามันเหี้ยเพราะว่ามันเป็นเผด็จการไงแต่ประเทศไทยก็เหี้ยมาจับที่คาสนามบินเลยสนับสนุนเผด็จการพม่าไงเพราะตอนนี้ประเทศไทยมันปกครองโดยทหารเนี่ยทหารมันเหี้ยไงฉันก็เห็นด้วยกับสาวแบงค์นะคนมาซื้อของฉันแล้วแม็กเงินมาฉันรำคาญนะมันแกะลำบากแล้วแบงค์มันขาดไม่ต้องแม็กเซรั่มนัชชาบอกว่าอยากให้แม่กอดคอกับนวัดเหมือนอินฟาเจาะข่าวทุกช่องพอเป็นไปได้ไหมคะกูไม่ได้อินฟาค่ะกูคือลีน่าจังสื่อเขาไม่ได้ให้ความสนใจขนาดนั้นหรอกค่ะมึงไม่ต้องมาเสี้ยมอีปีเตอร์วิทย์มึงไปพิมพ์ชื่อมันกูจะบล็อกมึงนะกูเกลียดมันกูรังเกียจมันกูไม่ให้ค่ามันมึงไปพิมพ์ชื่อมันทำไมอ่ะกูเกลียดมันมากเลยกูขอบล็อกมึงเลยนะปีเตอร์วิทย์นี่มึงอย่าพิมพ์มาอีกนะไม่งั้นมึงจะโดนบล็อกนะกูลบแล้วเนี่ยกูไม่ให้พิมพ์ชื่อมันในเพจกูกูรังเกียจกูไม่ให้ค่าเกลียดมันมากไอ้มารศาสนาอีหัวโลนเกลียดมันอย่าพิมพ์ชื่อมันในเพจกูนะไม่ให้ค่าเลยนี่พี่อ้วนรีเทิร์นกับหมอยงเล่าความรัก10ปีไม่มีเจตจางเพราะฝ่ายชายโดนทำกองใส่ให้รักให้หลงนี่น่ารักที่สุดในโลกเลยพี่อ้วนเป็นคนดีจิตใจดีน่ารักช่วยเหลือทุกคนเพราะฉะนั้นหมอยงเขาก็เลยรักเพราะหมอยงเขาบอกว่าเงินทองอาหาได้แต่คนดีๆอย่างเงี้ยหาไม่ได้หายากเนี่ยพี่อ้วนน่ะเป็นไอดอลของกระเทยทั้งประเทศทำเอาดูเป็นตัวอย่างได้พี่อ้วนลูกทรพีเขาบอกว่าเมาชกปลายคางพ่อดับโอ้ยแต่คนมันต้องถึงข่าวตายเนาะชกปลายคางแล้วดับเลยอ่ะคงหัวไปฟาดพื้นอ่ะเนี่ยดูเถอะลูกทรพีชกปลายคางพ่อแล้วพ่อเสียชีวิตเลยนะโอ้บอกป้องกันตัวหลังถูกขวดเบียร์ฟาดอีชื่ออะไรเนี่ยเพชรบัณฑิตฟาร์มบล็อกมันเลยเลวมากอันนี้บล็อกมันเลยค่ะเลวมากพี่อ้วนนี่เทิร์น61มาจริงเหรอพี่อ้วนรีเทิร์นเพิ่งจะ61เองเหรออ่ะฉันนึกว่า68อะไรอ๋อ61เองเหรออืม
วันแรกโลกวันนี้ใช่ใช่พี่อ้วนรีเทิร์นเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเออเหรอแม่อ้วนนางไปรายการร้องล่าเหรียญได้แชมป์ด้วยเวิร์กพอยต์ใช่ไหมพัฒพลวิเวิร์กพอยต์ใช่ไหมอิกิสรามึงอย่ามาหน้าด้านอย่าเห็นแก่ตัวจ้างมาเลยค่ะ 70,000 บาทอย่ามาเห็นแก่ตัวค่ะไอ้เหี้ยเห็นแก่ตัววีนวรัตน์บุญมีกูบอกว่าห้ามเอ่ยชื่อมันกูรังเกียจกูไม่ให้ฆ่ากูบล็อกเลยนะเนี่ยกูพูดแล้วมึงไม่เชื่อถ้ามึงยังพิมพ์ชื่อมันอีกกูบล็อกเลยนะเนี่ยกูลบความคิดเห็นมึงแล้วห้ามเอ่ยชื่อมันในเพจกูในคอมเมนต์กูรังเกียจกูไม่ให้ค่าน้ำผึ้งมึงไปพูดถึงใครอ่ะมันไม่มีหรอกมึงอย่ามาตอแหล TikTok มันเต้นไม่ได้มันเห็นปุ๊บมันก็บล็อกแล้วมึงอย่ามาตอแหลลูกคุณหนูฉันไม่ได้ไปร่วมกับรัฐบาลคนละครึ่งลำคาญฉันไม่ได้ร่วมลำคาญค่ะอุ๊ยสุกัญญาดอกทองมาใส่ชุดนี้กูมีกระโปรงแบบทั้งหมดอ่ะ10ตัวมันคนละลายคนละลายที่ใส่เพราะว่าเป็นเกาะอกเพราะว่ามันยาวแล้วมันลากพื้นแล้วมันเสี่ยงจะหกล้มก็เลยดึงขึ้นมาเป็นเกาะอกเข้าใจยังแล้วรักแร้กลัวมันเน่าเพราะว่ากูแพ้ครีมรักแร้กูก็เลยใส่เสื้อที่มันมีแขนไม่ได้เพราะว่าไอ้ตะเข็บได้มาโดนแล้วมันคันมากเลยกูเลยต้องใส่อย่างนี้กูรักษารักแร้กูอยู่เซรั่มนัชชาบอชุดนี้ขายเท่าไหร่ครับพอโอนอันนี้เหรอซื้อจริงหรือเปล่าเอาคิดไปพันเดียวก็พอส่งฟรีด้วยนะพันเดียวเนี่ยส่งฟรีด้วยอันนี้ Channel นะคะ Channel นะคะ Channel ค่ะเดี๋ยวมันยาวนะคะแต่ถ้าเธอสั่งจะเป็นกระโปรงได้ค่ะฉันดึงเป็นเกาะอกไงเข้าใจยังเนี่ยมันคือ Channel นะคะชายมันยี่ห้อ Channel ค่ะเห็นไหมคะเห็นชายไหมคะชายยี่ห้อ Channel ค่ะ1,000 บาทส่งฟรีค่ะ1,000 บาทส่งฟรีคนปีจอบอกแม่เขาบอกว่า TikTok ไม่จริงหรอกข่าวลือ TikTok มันไม่ปิดหรอกมันเพิ่งจัดงานไปมันไม่ปิดหรอกลูกมันกำลังจะรวยมันหักเงินคนเปิดร้านขายของใน TikTok มันหัก 3% 5% คือ100นึงมันเอา5บาทอ่ะเนี่ยคนนี้สงสารมากเลยนางโดนตำรวจจับเงียนมากไงจับที่ประเทศไทยนี่แหละตำรวจไทยนี่แหละตำรวจไทยอ่ะพม่ามันเหี้ยมันเผด็จการตำรวจไทยก็มาเหี้ยมาเป็นเผด็จการมาจับนางอีกมันไม่ได้เชิญกู TikTok มันเหี้ยไง TikTok น่ะมันดังได้เพราะกูนะตอนที่มันเปิดใหม่ๆอ่ะมีแต่คนขโมยคลิปกูไปลงอ่ะตอนที่มันเปิดใหม่ๆไงมันเหี้ยไงเปิดใจหยาดทิพย์บอกว่าเอามาชี้แจงเป็นผู้เสียหายหลังสามีซื้อต่อคอนโด245ล้านจากเจ้าของ Forex 3D ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสวยไปเลยเนาะ
ซวยไปเลยอ่ะยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวเนี่ยขึ้นไปจะไปกินยาแก้แพ้ยาฆ่าเชื้อแก้แพ้แล้วก็ยาแก้อักเสบจะไปกินกดไหลย้อนกดไหลย้อนนักเที่ยวไทยเตรียมเฮเลยนะเข้าไต้หวันไม่ต้องใช้วีซ่าตั้งแต่29 กันยายนนี้นะคดีนี้อีกนานไหมโอ้ฟอร์เร็กซ์3ดีอ่ะนานเพราะมันมีผู้ต้องหาเพิ่มขึ้นทุกวันไงมันแซ่ดทอดไปถึงใครก็โยงไปถึงนั่นน่ะเดี๋ยววันที่30นี่ก็รู้แล้วดีเจแมนกับใบเตยแล้วมีผู้ต้องหาใหม่ด้วยแล้ววันที่30นี่ก็จะรู้แล้วว่าประยุทธ์อยู่หรือไปประยุทธ์อยู่หรือไปปีเตอร์วิทย์บอกกดไลยันกินกาวิทคอนเลยไม่ได้ซื้อไว้เมื่อก่อนนั้นน่ะ FC ซื้อให้เป็นกล่องแล้วก็กินไม่ทันแล้วมันหมดอายุก็เลยโยนทิ้งหมดเราซื้อมาให้เยอะมากแล้วแม่กินไม่ทันไงมันก็เลยจะไปเอาไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือของออนชื่อมาต้มกินไงเขาให้มาฝนตกเนี่ยฝนตกเด็กฝนตกเอาก๋วยเตี๋ยวเรือมาต้มกินออนชื่อมาทำเองไงนางให้มาสักสองซองก๋วยเตี๋ยวเรือนางอร่อยเป็นเส้นเล็กแล้วก็เนี่ยแล้วเราก็เอาชามใส่น้ำเข้าไมโครเวฟต้มเนี่ยฝนตกหนักมากเลยคนค้าขายกลางคืนเนี่ยลำบากคนค้าขายลำบากลูกชายฉันที่ขายอยู่หน้าบ้านมันบอกว่ามันไม่กล้าบ่นกับฉันหรอกมันบ่นกับตะก้องบอกว่าเนี่ยอีลูกเซฟไฟเนี่ยบ่นกับตะก้องบอกเนี่ยขนของมาตั้งยังไม่ทันเปิดบินฝนก็ตกค่าน้ำมันลดค่าลูกน้องเครียดก็สมน้ำหน้ามันนะฉันมีร้านตอนที่ฉันทำอาหารฉันบอกมันบอกว่าให้มาขายฉันจ้างเลยคนละพันมันไม่ทำมันชอบไปเล่ร่อนตามตลาดนัดไม่ต้องมาบ่นเนาะอยู่ในร้านดีๆลงทุนร้านอาหารให้มันขายไงแล้วเดี๋ยวจะได้จ้างคนมากินให้มันดังมันไม่สนใจก็สมน้ำหน้ามันละลูกชายคนโตฉันเนี่ยคนเล็กฉันก็เปิดผับเห็นบอกจะขายกิจการไปไม่รอดเปิดมา10 ปีแล้วจะขายกิจการไปไม่รอดลูกฉันไม่รักดีเขาไม่สานต่อกิจการที่ฉันทำให้แล้วสมน้ำหน้าอีลูกสะใภ้มันไม่กล้าบ่นกับฉันหรอกมันไปบ่นกับตะก้องสมน้ำหน้ามันนะอันนี้เป็นพริกกะเหรี่ยงนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดู
ก๋วยเตี๋ยวเรืออรชุมาทำเองเขาให้แม่กินเอาถั่วมาให้แล้วก็อันเนี้ยก๋วยเตี๋ยวไม่ให้กิน20 ห่อก็มีแบ่งให้คนไปชิมเดี๋ยวเราก็มาใส่เส้นเล็กเป็นเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวอร่อยเพราะว่ามันกลิ่นยาจีนเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูมันมีกลิ่นยาจีนแล้วมันเป็นพริกกระเหรี่ยงแต่เสียดายเนื้อสัตว์ไม่มีมันมีอยู่ในตู้เย็นนะแต่ฉันขี้เกียจไปรื้อไงขี้เกียจทำอันนี้ค่ะนี่ผู้คนนี้ออนชิมาทำเองก๋วยเตี๋ยวเรือนางอร่อยนะสุดพริกกระเหรี่ยงเนี่ยนางเป็นคนอิสลามไงอันนี้คนอิสลามกินได้เลยไม่มีเขาขาย300 ห่อนะเป็นเส้นกับน้ำซุปเราใส่เนื้อสัตว์ต้องไปซื้อมาใส่เองแต่ว่าพอดีแม่ไม่มีไงมีในตู้เย็นเกี๊ยวกุ้งอ่ะพี่นกซื้อให้มาต้องเดือนหนึ่งแล้วฉันยังไม่ได้มันต้องเอาออกมาจากตู้เย็นมันเป็นน้ำแข็งใช่ไหมมาปล่อยให้มันแบบละลายอ่ะแล้วถึงจะรู้ว่าเป็นอะไรไงกลายเป็นน้ำแข็งเราหาไม่รู้เรื่องไงสมชายบอกเป็นกฎไหลย้อนอย่ากินเผ็ดตามหาบ่าวบอกว่าทำไมชอบด่าลูกสะใภ้ก็มันไม่ดีไงมันไม่รักดีไงถ้ามันเก่งมันก็ต้องรวยแม่ค้าออนไลน์เขารวยกันทั้งนั้นน่ะแต่มันไม่รักดีไงลูกชายฉันไม่รักดีไงฉันน่ะลงทุนทำทุกอย่างให้พวกมันน่ะแต่มันไม่สนใจไงเข้าใจป่ะปีติวิทย์บอกสุก็มีพริกกะเหรี่ยงสุขายพริกกะเหรี่ยงเหรอนี่ไงรถไฟญี่ปุ่นที่บอกว่าให้ไทยแล้วมีแต่คนด่านี่รถไฟไทยเอามาดัดแปลงซะสวยหรูเลยดูเด้อเห็นไหมฟื้นชีพวิ่งฉิวได้อีกครั้งหนึ่งดีกว่ารถไฟของไทยอีกสุภณิชบอกอยู่คนเดียวเหงาจะเป็นเหงาอะไรไลฟ์สดคุยกับพวกเธอทั้งวันจะเป็นเหงาอะไรไม่เหงาเลยซื้อลูกชิ้นมาเก็บไว้ไม่เอาตู้เย็นเต็มไม่มีที่แช่เลยค่ะสุกัญญาบอกพรุ่งนี้ออกงานไม่ได้ออกค่ะไม่ได้ออกจบแล้วไม่มีคำว่าเหงาเลยวันเสาร์อาทิตย์ช่างมาแต่งหน้าอาจจะออกเสาร์อาทิตย์อาจจะออกอะสบู่หน้าใสรีหน้าจังสบู่หน้าใสรีหน้าจังก้อนละ50 บาทค่าส่ง100 บาท20 ก้อน 1,000 บาทส่งฟรีนะคะตัวแทนจำหน่าย100 ก้อน 3,000 บาทค่าส่ง500 บาทนะคะนี่ค่ะคอมเมนต์ก็ได้นะสอเสือ1สอเสือ1เท่ากับกี่ก้อนก็พิมพ์มาเลยโอนแล้วส่งเงินสลิปมาที่ line@lina.gang นะคะช่องทางการชำระเงินธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีลีนาจังจันจ่าเลขที่บัญชี0051108280ค่ะเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ให้ดูค่ะ
นี่นี่น่ารักน่ารักมันใจร้องนะใจหรือเปล่าครับครับผมโอ้โหดูมีความสุขให้กำลังใจให้กำลังใจครับผมโอ้กำลังใจดีมากเลยครับปกติไม่เคยมีใครมายืนแบบนี้ร้องเพลงอะไรจ๊ะร้องเพลงอะไรฮะวันนี้อารมณ์เสียอารมณ์เสียกับใครนั่นแหละเมื่อกี้เธอจ๋าอยู่เลยอันนี้คืออารมณ์เพลงการบ้านจะไปทำน้ำแก้เรียนหนังสือก็เก่งพูดก็เก่งค้าขายก็เก่งไอ้เรื่องร้องเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องคิดปฏิวัติลีน่าจังลีน่าทำได้ผัวเอาใจตลอดจ้ะรักเธอน่าน่ารักจังเลยกูเองน่ารักน่ารักตั้งใจร้องนะใช่หรือเปล่าครับครับผมโอ้โหดูมีความสุขให้กำลังใจให้กำลังใจครับผมโอ้กำลังใจดีมากเลยครับปกติไม่เคยมีใครมายืนแบบนี้ร้องเพลงอะไรจ๊ะร้องเพลงอะไรฮะวันนี้อารมณ์เสียอารมณ์เสียกับใครนั่นแหละน่ารักเลยได้เจอกันที่เมื่อกี้เธอจ๋าอยู่เลยอันนี้คืออารมณ์เพลงการบ้านจะไปทำน้ำแก้เรียนหนังสือก็เก่งพูดก็เก่งค้าขายก็เก่งไอ้เรื่องร้องเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องคิดปฏิวัติลีน่าจังลีน่าทำได้ผัวเอาใจตลอดจ้ะรักเธอน่าน่ารักเลยกูเองพี่หม่ำน่ารักมากพี่หม่ำให้เกียรติแม่เขาให้เกียรติแม่เขาเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศนะเป็นซุปเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งนะเขาให้เกียรติเขารักแม่เขาให้เกียรติแม่แล้วก็คนในเวิร์กพอยต์อ่ะทีมงานอะไรก็รักแม่หมดเลยเห็นไหมหญิงลีขอใจแรกเปิดโทรก็รักแม่เห็นไหมปะครูตลาดก็รักแม่สุนารีก็รักแม่เห็นไหมปะลำไยไหทองคำก็รักแม่ทุกคนให้เกียรติแม่หมดไม่ว่าคอยเห็นไหมปะขอให้เกียรติแม่หมดนี่อันเนี้ยตอนชุมาทำเองจะเป็นเส้นเล็กแบบนี้ดูน้ำเดือดยังน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่นี่คุณผู้ชมน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เส้นเล็กนี่ลงไปไม่ค่อยหล่นค่อยหล่นค่อยหล่นใส่ลงไปเนี่ยก็ต้มนิดนึงให้เส้นมันนุ่มต้มอีกนิดนึงให้เส้นมันนุ่มพี่ตวิทย์บอกว่าแม่แต่งตัวแล้วสวยมากแต่งหน้าแล้วสวยไงตอนนี้ไม่แต่งนี่เหมือนยายซิมไงเนี่ยเหมือนยายซิมเลยฝนตกอยู่นะเนี่ยตกหนักด้วยวันที่พวกแม่ค้ามาขายกลางคืนเนี่ยไม่ได้ขายหรอกแต่ร้านฉันยังเปิดอยู่ในข้างล่างเนี่ยเปิดถึง5 ทุ่มร้านแคนาปิดเปิด10 โมงเช้าถึง5 ทุ่มร้านชั้นข้างล่างอุ้ยเส้นนานไปก็กลัวเส้นมันจะกลัวเส้นมันจะเละเกินไปเพราะวันนั้นต้มนานไปไงเส้นมันเละตอนนี้เส้นมันยังแข็งอยู่เลยเว้ยต้องอีกหน่อยนึงเว้ยอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงมันยังแข็งมีนี่ก็ดีนะเกี๊ยวปลาแต่ว่ามันเป็นน้ำแข็งหมดไงเราก็เลยไม่รู้ว่าถึงไหนเป็นเกี๊ยวปลาไงมันเป็นน้ำแข็งหมดเลยเจอแล้วว่าเกี๊ยวปลาอยู่นี่เว้ยนี่คุณผู้ชมโอ้โชคดีหาปุ๊บเจอปั๊บเลยอ่ะโชคดีมากเดี๋ยวใส่ลงไปเดี๋ยวเนี่ยหาปุ๊บเจอปั๊บเลยพี่นกซื้อมาให้เกี๊ยวปลาพี่นกบอกว่าถ้าหาไม่เจอจะเสียดายมากเขาก็ซื้อมาลูกนึงแค่10 บาทโชคดีจริงๆเจอเลยอ
บนปุ๊บเจอปั๊บแล้วพี่นกเขาเสียใจไงพี่นกร้านโคดอกไม้ป่าร้านเขาอะขายมา10กว่าปีเขาไปซื้อของพี่อร่อยที่สุดอันนี้นี่ใครที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือไปซื้อกับออนชุมานะนี่ซื้อกับออนชุมาได้เลยเนี่ยไปเพจก็เลยสูตรพริกกะเหรี่ยงก๋วยเตี๋ยวเรือเขาขาย3ห่อ100แต่มันอร่อยจริงๆนะอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆเนี่ยออนชุมาทำเองสูตรพริกกะเหรี่ยงก๋วยเตี๋ยวเรือถั่วนางก็อร่อยถั่ว7เซียนรปภ.คนไหนว่าสอบเป็นปลัดได้อ่ะคนไหนอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าเกี๊ยวปลาแม่งเป็นน้ำแข็งไงพี่นกให้มาตั้งเดือนหนึ่งแล้วนะแล้วพี่นกเขาก็ส่งไลน์มาถามว่าพี่มันมีเกี๊ยวปลานะมันมีพะแนงหมูสองถุงนะพี่กินได้ยังเกี๊ยวปลาวันนั้นปลาแท่งกินแล้วโอ้โหนี่เพิ่งเจออ่ะสปก.สปก.ชงเลิกประกาศพรก.ฉุกเฉินยุบทิ้งสปก.มีผล1ตุลาคมถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วควรยุบตั้งนานแล้วทำลายเศรษฐกิจกองสลากพัดขึ้นราคานะบอกว่าขายที่ใบละ110บาทขึ้นราคาเป็นใบละ118บอกว่ากล้าดมรักแร้มหาเทวีเจ้าไม่กล้ากลัวค่ะกลัวอ้วกที่บ้านขายใบ120เลยฉันฝากลุงพลซื้อใบละ100ไม่รู้ลุงพลควักเงินให้หรือเปล่าฉันอดแต่ว่างวดที่ผ่านมาวันเกิดฉันนะลุงพลให้ลอตเตอรี่ฉันฟรี15ใบให้เงินฉัน 5,000 ให้สร้อยเพชรอีก2ชุดลุงพลกลัวเส้นเล็กมันจะเละซะก่อนคุณผู้ชมเพราะว่าเราเพิ่งมาเจอเกี๊ยวปลาทีหลังไงแต่เส้นเล็กแม่งสุกแล้วไงมันก็จะแบบทำให้เส้นเล็กเราเละหมดเจอเกี๊ยวปลาแล้วแต่ว่าเส้นเล็กมันเละหมดแล้วจะต้มต่อมันจะกินไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะเกี๊ยวปลาเนี่ยเป็นน้ำแข็งนี่ฝนตกหนักเลยเนี่ยคุณผู้ชมฝนตกหนักเลยเดี๋ยวฉันปิดแอร์ตรงนี้หน่อยแต่บอกเลยนะว่าก๋วยเตี๋ยวเรือออนชุมานี่อร่อยมากให้คุณผู้ชมดูนี่เกี๊ยวปลาเห็นไหมคะเกี๊ยวปลาเห็นไหมคะนี่ออนชุมาก๋วยเตี๋ยวเรือออนชุมาก๋วยเตี๋ยวเรือออนชุมาสุดพริกกะเหรี่ยงก็ยังดีหน่อยมันมีอ่ะมีแบบมีเนื้อสัตว์ให้กินจ้ะก๋วยเตี๋ยวแต่เราไม่มีผักแล้วเหนียวนุ่มนะคือเส้นเล็กเขาเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มเลยคุณผู้ชมเนี่ยว้าลุงพลโพทะเลบางปูไงลุงพลโพทะเลบางปู
ไม่เอาไปตามหาบ่าวอีเหี้ยกูเกลียดแมวเกลียดสัตว์มากเลยมึงรู้ป่ะกล่องซุ่มจอจาน 1,000 ไงจอจานแล้วก็1แล้ว0 3ตัวแล้วก็เท่ากับ1จะได้กล่องของ 2,000 แล้วลุ้นเงิน5ล้านให้ดูให้ดูออนชุมากินแล้วนะออนชุมาอิงฟ้ากับนวัตเอาสร้างกระแสไงเพราะว่ามันเงียบไปนานใช่ไหมเขาก็เลยต้องสร้างกระแสไงเพราะเขาจะไปประกวดแล้วก็ต้องจอจาน 1,000 เนี่ยต้องเอา 1,000 ติดกันนะอย่าเว้นวักชาบูชาใจถ้าเธอเว้นวักมันไม่ดูดปีเตอร์วิทย์บอกดูสีน้ำก๋วยเตี๋ยวหน่อยนี่ไงปีเตอร์วิทย์เนี่ยน้ำมันหอมเครื่องเทศจากจีนแล้วเป็นพริกกระเดี่ยงมันแซ่บนะมันแซ่บมันแซ่บจอจาน 1,000 ต้องเท่ากับ1อย่าเว้นวรรคถ้าเว้นวรรคระบบมันไม่ดูดมันจะสบู่หน้าใสลีน่าจังแต่โรคจิตมันไปลง TikTok เป็นไฮยีน่าไงกูจะบล็อกมันอีมิกกี้อีโง่อีตอแหละหายได้วันละล้านไม่เหมือนมึงหรอกโง่เงินจะซื้อสบู่ยังไม่มีเลยพูดมา3เดือนก็ยังไม่ได้ซื้อสักทีเหี้ยเยอะป่ะอร่อยมากเกลียดแมวที่สุดในชีวิตติดตามหาบ่าวเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงขอทานออนไลน์ไม่เหมือนความรักยิ่งเป็นกฎไหลย้อนอยู่โอ้เจียวกุ้งเนี่ยอร่อยยิ่งหายเลยไอ้เจียวป่าขนาดค้างเดือนหนึ่งแล้วนะ สำลักยังเลยปัจจาอิสุกัญญามันก็ตอแหละแหละมันไม่ซื้อหรอกแพนด้าไม่ต้องมาพบไม่ให้พบไม่ครบไม่ชอบนั่งคุยอะไรเสียเวลาทำมาหากินThank you.
สีชมพูผสมไตรั่มบำรุงหน้าไงสีเหลืองผสมทองคำ24K ไงฉันไม่ได้ขาวสติ๊กเกอร์ลายค่ะฉันไม่ได้ขาวสติ๊กเกอร์ลายสีเหลืองคือสบู่ทองคำทองคำ 24K สีชมพูคือสบู่เซรั่มปีนี้ย่างเข้า64แล้วไม่ทำงานแล้วค่ะเกษียณแล้วค่ะเส้นเล็กพันด้า 70,000 ดอกค้าง 70,000 ค้างละ 70,000 ยังบอกว่าสบู่ทองคำใช้ได้ดีไงใช้แล้วกรวยเป็นทองคำชิ้นนี้ก็เป็นทองคำน่าจะเป็นทองคำตามหาด่ามึงนี่เดี๋ยวกูจะบล็อกมึงกูขายตอนเนี้ยสบู่หน้าใสลีน่าจางกับกล่องส้มกล่องส้มเนี่ยจะได้ของ 2,000 ทุกกล่องของดีๆเช่นยาสีฟันซุปเปอร์ด็อกของหมอสุนินแปรงสีฟันของหมอสุนินเซรั่มเลือดมังกรสบู่หน้าใสลีน่าจางแล้วก็ถั่ว7เซียนถ้าจะอย่างของดีๆระดับประเทศทั้งนั้นตัวเจ็ดเซียนอร่อยที่สุดในโลกเนี่ยนี่นี่ของผู้หญิงคนนี้ออนชุมาทำเองของมันขึ้นราคาจะทำเองสิจะไปยากอะไรอ่ะซื้อน้ำตาลมาเคี่ยวแล้วก็ซื้อกลิ่นพวกนี้มีขายเลยร้านหงหวดทำเองก็จะได้ถูกไงกินเฮลปูปากินอะไรมีหมดสีผสมอาหารมีเราก็ทำเองมันก็จะได้ต้นทุนถูกกว่าไงเกี๊ยวกุ้งอร่อยมากเกี๊ยวกุ้งอร่อยมากพี่นกซื้อร้านอร่อยที่สุดมาให้แม่กิน
ลุงตู่รอดไหมวงในเขาบอกมา6-3รอดไปต่อ6-3ไปต่อไปต่อวงในบอกไงวิสมานอย่าเอารูปกูไปทำอะไรโดยที่กูไม่อนุญาตนะกูฟ้องเรียกลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์มึงเนี่ยเป็น100 ล้านเลยเนี่ยจะบอกให้รู้ไว้รู้หรือเปล่าวิสมานห้ามเอารูปกูไปทำอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวปลาค่ะแพนด้า70,000 70,000โอนเงินมาก่อนทักไลน์มาแล้วโอนเงินมาเลยค่ะคุณคิดว่า Miss Universe แอนจักรพงษ์ซื้อหรือว่ามาดามแป้งคนไหนถ้าเป็นแอนเบอร์1กด1มาดามแป้งกด2700 ล้าน 700 ล้านออฟสุรศักดิ์บอกแอนวิศวชิตบอกแอนสิวิศวชิตกด1เว้ยมาดามแป้งกด2คิดว่าใครที่ซื้อมิสยูนิเวิร์สแต่เดือนหน้าก็รู้ละป้าเปาล่ามาเซ็นสัญญาที่ไทยเขาจ่ายตังค์ไปครึ่งนึงแล้วดูรถติดวันนี้ฝนตกไงดูรถติดคุณผู้ชมวิสมานมึงอย่าไปพิมพ์ครับแม่ถ้ามึงพิมพ์ครับแม่มันไม่ดูดไงมึงพิมพ์จอจาน1,000 = 1เศษอาหารติดฟันรำคาญมากมีแต่แบบคนบอกคุณแอนเนี่ยลูกนัดบอกว่าแอน 100% อีตามหาบ่าวกูเกลียดแมวกูไม่รับงานค่ะกูเกลียดแมวกูเกลียดสัตว์สกปรกกูเกลียดมากเลย
ดร.จิวไม่ต้องมีคำว่าครับแม่ระบบไม่ดูด วันทองบอกแม่ค่ะหนูโดนบอกเลิกค่ะปลอบใจหนูหน่อยแฟนจริงจะไปปลอบใจทำเหี้ยอะไรหรอกมึงก็หาผัวใหม่แค่นั้นเองก็ผู้ชายเขาไม่เอาเราเราจะมานั่งเศร้าทำไมก็หาผัวใหม่ฮัลโหลพลอยบอกขอเลขเด็กงวดนี้หน่อยงวดนี้เหรอ เลขอะไรดีวะ700ล้านวันนี้ดังมากเลย700ล้านน่ะมันก็ไปแทงหวย700ล้านก็แล้วกันซื้อมิจูนิเวอร์700ล้านน่ะดังมากเลยวันนั้นไปบ้านไฮโซวินเนี่ยรถเบนซ์เขามีป้ายทะเบียนรถอ่ะจะรถ BM อ่ะเข้าไปดูย้อนหลังสิมีกี่บอกว่าพรุ่งนี้ไปขอแม่ไม่ต้องมาถ่ายไม่ให้ถ่ายไม่ต้องมาถ่ายเลยไม่ให้ถ่ายรำคาญขอเลขเด็ดรางวัลที่1ก็งวดที่แล้วไง3130ใช่ไหมออก03เลยที่กูให้เงินขวัญถุงหมดกระเป๋าเลยไอ้ยุ่นเนี่ยแต่ว่าที่สยามมันยังไม่ออกไงเงินขวัญถุงอ่ะ 7,900 น่ะเดี๋ยวก็ลองซื้อก็ได้ยังไม่ออก 7,900 น่ะเหยื่อฟอเรสต์3ดีเตรียมเฮค่าได้เงินคืนก้อนแรก90ล้านบาทเดือนกันยายนนี้นะคะวันทองสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยสุกัญญาดอกทองมึงแชร์ไปเพจคนตาบอดแล้วก็จะดูกูยังไงแล้วก็ฟังเสียงกูพูดอย่างเดียวตอแหลช้างลากเกล็ดอุ้ยลำไยนี่น่ากินมากเลยเนาะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิมันน่ากินจริงๆเลยนะเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูสิลำไยแล้วใส่น้ำกะทิน่ากินไหมน่ากินนะน่ากินมากๆแล้วมีวุ้นอยู่ข้างในนะคุณผู้ชมพัฒพลขอให้พัฒพลสอบได้เกรดดีๆนะเป็นเจ้าคนในคนมีแค่ทาสบริวารจงรักภักดีนะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยสอบได้เกรดดีๆสมดังใจปรารถนานะพัฒพงศ์เศษอาหารติดฟันรำคาญมากน่ารักมันใจร้องนะใจหรือเปล่าจะเจอนะครับผมโอ้โหดูมีความสุขให้กำลังใจให้กำลังใจครับผมโอ้กำลังใจดีมากนะครับปกติไม่เคยมีใครมายืนแบบนี้ร้องเพลงอะไรหนึ่งจ้าร้องเพลงอะไรฮะตอนนี้อารมณ์เสียอารมณ์เสียกับใครใช่แล้วเคยเคยจ๋าอยู่เลยอันนี้คือเอาระบบเพลงการบ้านจะไปทำนึกแก่เรียนหนังสือก็เก่งพูดก็เก่งค้าขายก็เก่งไอ้เรื่องร้องเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องคิดปกติของลีน่าจังลีน่าทำได้หัวเอาใจตลอดจ้ะรักจ้ะน่ารักเลยกุ้ย
พี่หม่ำน่ารักนะพี่หม่ำน่ารักมากเลยจะบอกเลยว่าคนดังๆระดับนี้นะก็ให้เกียรติคนพี่หม่ำเห็นไหมก็ให้เกียรติแม่ลำไยไหทองคำก็ให้เกียรติแม่หญิงลีขอใจแรกเบอร์โทรก็ให้เกียรติแม่ครูสลาก็ให้เกียรติแม่เห็นไหมปะลุงพันก็ให้เกียรติแม่ทุกคนเขารักแม่หมดนะทีมงานเวิร์กพอยต์น่ารักมากให้เกียรติแม่รักแม่เนี่ยเห็นไหมอ่ะไปแล้วมีความสุขไม่มีมาดราม่าเลยว่าคุกคามทางเพศอะไรไม่มีเลยเห็นไหมเขารู้ว่าเป็นการแสดงไงเจอรีบอกว่าแม่ครับพรุ่งนี้ผมสอบกลัวไม่ผ่านครับสวดให้ผมหน่อยครับพ่อมึงตายไอ้สัตว์นี่ไงสวดให้แล้วไงมึงจะได้สอบผ่านไงไอ้สัตว์อีสุกัญญาอีตอแหลช้างลากเย็ดเห็นกับตาก็รู้ยังมาทำเป็นโง่มาถามทำเหี้ยอะไรมึงก็ไปดูคลิปเด้คลิปก็อยู่ในเพจเข้าไปดูย้อนหลังเลยตอแหลหมวยออฟสุรศักดิ์รู้ด้วยว่าแม่ไปเล่นเป็นนักข่าวนี่เอฟซีตัวจริงเลยนะขนาดแม่เล่นแค่นิดเดียวเองตอนเดียวเองโผล่ในฉากเนี่ยออฟสุรศักดิ์เขารู้หมดเลยนี่เอฟซีตัวจริงเลยนะรู้ว่าแม่ไปเล่นหนังพี่หม่ำเป็นนักข่าวนะโอ้โหแม่ปุ้ยมิสยูนิเวิร์สอ่ะกลับมาถึงประเทศไทยแล้วแอนนาเสือกลับมาแล้วต้องสร้างกระแสนะจ๊ะแม่ปุ้ยดูเดมิกแกนเจ้าพ่อนางงามหน้าวัดอิสระใครสิงแกอินฟ้าชิงแย่งกระแสไปตั้ง3วันเป็นของเขาหมดเลยแม่ตุ้ยแม่ปุ้ยต้องสร้างกระแสแล้วจ้าแม่ปุ้ยมิสยูนิเวิร์สจ๋ามาแล้วเงียบๆไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวคนจะลืมแอนนาเสือลูกสาวฉันหมดเอ้าเขาบอกผู้ชายคนนี้ซื้อนะผู้ชายคนนี้ที่เป็นเจ้าของมงกุฎนะคุณผู้ชมซื้อผู้ชายคนนี้ที่เป็นเจ้าของมงกุฎอ่ะเนี่ยนี่คนนี้ไงที่มันมูวาดไงมูวาดไงเจ้าของมงกุฎไงเขาซื้อนะเขาอยู่ประเทศไทยเมียเขาเป็นคนไทยไงอ๋อไม่ได้ซื้อเหรอจตุพรบอกว่าผมคนตาบอดครับฟังแม่ทุกวันเลยหายเครียดดีครับขอบคุณค่ะอีตามหาบ่าไม่ต้องเสือกกูไม่ชอบทำฉันว่ากูเคยไปมาแล้วแล้วก็ไม่ได้ถูกลอตเตอรี่เลยกูซื้อไปตั้งเยอะไม่ถูกเลยคำชะโนดไหนๆกูก็ไปมาหมดแล้วไม่ได้ถูกเลย
นี่คนนี้มงลงเรียบร้อยรีน่าคาริน่ามุลเลอร์มิดอ่านว่าอะไรวะเฟบูลัสไทยแลนด์นัทเทิลนางประกวดมิดยูนิเวิร์สนางไม่ได้ไงนะก็เลยไปเวทีนี้นางได้เลยนางได้เลยเห็นไหมแพนด้าติดต่อมาทางไลน์ค่ะคุยทางไลน์ค่ะคุยทางไลน์เขาบอกแรงมากเพาล่าสั่งให้นักข่าวฟิลิปปินส์มาสัมภาษณ์แอนนาโดยเฉพาะเพาล่าเขาเอ็นดูเขารักแอนนาเสือเพาล่าเอ็นดูแต่ว่านางขายแล้วนี่นางก็ไม่มีสิทธิ์แล้วนางขายแล้วนี่ เอาแค่นี้ก่อนเนาะมาหันติดฟันลำคาญ